ใครก็ได้เอ็นจุสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Player Mode Part ที่14นะครับผมก็ตอนนี้นะครับเราเล่นในเกมก็ถือว่าผ่านไปเป็นเดือนแล้วครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาแปลงโฉมเอลนินโญกันครับผมเหมือนเดิมครับใครที่ยังไม่กดไลค์นะครับผมฝากกดไลค์ให้หน่อยนะครับผมแล้วก็ใครที่ยังไม่กด Subscribe ครับก็ช่วยกด Subscribe ครับเพื่อมาเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปครับผมโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเราจะเริ่มจากตรงไหนดีมาเราเริ่มจากทรงผมครับผมมีน้องบอกขออยากได้ทรงหัวจุกไม่มีนะครับหัวจุกแบบไทยๆอ่ะไม่มีเลยเราควรไว้ผมทรงไหนดีนี่เปล่าผมว่าทรงนี้มันทำให้เอลนินโญผมดูแปลกๆว่ะหน้ามันไม่ได้อ่ะหน้ามันไม่ให้ครับผมหรือว่าจะเป็นทรงนี้ครับเฮ้ยทรงนี้ทรงเหมือนไอ้นั่นอ่ะเคสโปรครับผมเหมือนเลยอ่ะนี่น่าสนใจครับทรงนี้เท่ดีนะหรือว่าจะเป็นทรงนี้ครับไว้ลากใส่ก็ใช้ได้นะแต่ดูหน้าแก่ไปหน่อยหรือว่าจะมัดอย่างนี้ครับผมมัดข้างบนก็มีทรงน่าสนใจหลายทรงนะครับหรือว่าจะชอบทรงนี้วะเท่นะผมชอบอ่ะผมขอทรงนี้ได้ไหมโอเคผมเอาเป็นทรงนี้นะครับไม่รู้จะเอาทรงอะไรวะทรงนี้มันก็ดูเก๋ไปอีกแบบครับผมเดือนหน้าครับเราค่อยมาเปลี่ยนกันใหม่นะครับผมประมาณ3พาร์ทต่อจากเนี้ยแล้วเราค่อยมาเปลี่ยนกันใหม่อีกทีครับต่อไปไปดูที่การแต่งตัวบ้างดีกว่าโอเคมาที่รองเท้าก่อนเลยครับเดือนนี้เราจะใส่เป็น Adidas เหมือนเดิมดีไหมAdidas ผมยังใส่ไม่ครบเลยนะหรือว่าจะใส่ New Balance ดี New Balance มีแค่2คู่เองไอดี UA นี่ยี่ห้ออะไรไม่รู้จักหรือว่าจะเป็นตัวนี้ Prima นี่ก็น่าสนใจนะครับผมมีแค่2คู่หรือจะเป็นMizuno ก็ได้แต่ไม่สวยว่าไม่เข้ากับทรงเราเอาไงดีเอาไงดีโอเคงั้นผมขอใส่ Adidas ต่อไปอีกสักเดือนนึงแล้วกันมาครับต่อมาเป็นถุงเท้ามาลองใส่ถุงเท้ายาวกันบ้างถ้าถุงเท้ายาวอย่างนี้ผมว่าควรใส่รองเท้าที่เป็นสีตรงข้ามกับถุงเท้านะถึงจะดูดีหน่อยคู่นี้ไม่เคยใส่ว่ะนี่ผมขอใส่คู่นี้แล้วกันเท่ดีเป็นสีขาวไปแหละ โอเคต่อมาครับผมเป็นเสื้อเห็นมีน้องขอให้เอาคอปกออกเอาคอเอาตรงคอออกครับผมแขนสั้นก็ดูดีนะใส่แขนสั้นแล้วใส่ถุงมือเหรอเดี๋ยวก่อนดีกว่าครับเรื่องถุงมือผมใส่อย่างนี้ไปก่อนแล้วกันแล้วเราเปลี่ยนเป็นใส่พาร์ล็อก2มืออ่ะใส่พาร์ล็อก2มืออย่างนี้แล้วกันโอเคเปลี่ยนแบบนะครับนี่เป็นประมาณนี้เนาะดูท่าผมชอบอ่ะไม่โอเคเลยนะผมโอเคกับผมตรงนี้นะเฮ้ยผมว่ามันดูดีนะมาครับหลังจากแต่งตัวเสร็จครับมาดูปฏิทินกันดีกว่าว่าพาร์ทนี้เราจะมีเตะกับใครกันบ้างครับผมก็พาร์ทนี้ครับมีเตะกับมิลวอลครับผมเลสเตอร์ซิตี้ครับแล้วก็นิวคาสเซิลครับผมแต่ผมไม่ชัวร์ว่า3นัดนี้ผมจะได้ลงหมดหรือเปล่าถ้าไม่ได้ลงหมดผมมีโอกาสเจอลิเวอร์พูลครับแต่ถ้าไม่ได้เจอก็พาร์ทหน้าสนุกแน่นอนเจอทั้งลิเวอร์พูลทั้งเชลซีขั้นกลางด้วยซาวด์แฮมป์ตันอุ้ยน่าสนใจมากครับพาร์ทต่อไปมาครับผมเกมแรกครับนัดนี้เราเตะกับมิลวอลนะครับผมในฟุตบอลคาราบาวครับครับผมตอนนี้ออกมาเยือนมิลวอลครับผมในคาราบาวครับรอบ3นะครับโอเคมิลวอลไม่มีอะไรแน่นอนก็เห็นมีน้องบอกว่าให้พยายามดูข้อมูลของเพื่อนร่วมทีมก็เดี๋ยวขอใช้เวลาแล้วกันครับผมเพราะว่าไม่มีเวลาดูแบบละเอียดหรอกเพราะว่าผมอัดวันต่อวันครับผมนะเดี๋ยวค่อยๆเป็นค่อยๆไปกันครับผมแล้วก็เรื่องการเล่นแบบเห็นแก่ตัวผมว่าผมก็ไม่ได้เห็นแก่ตัวนะคือกองหน้าเราเป็นหน้าเป้าครับตอนนี้ถ้าอยู่แอดมัดริดหรือเล่นหน้าคู่ผมจะเล่นอีกแบบนึงนะถ้าสังเกตนะครับผมคือตอนนี้เล่นหน้าเป้าก็ต้องประมาณนี้ครับผมคือจบได้ต้องจบไว้ก่อนครับกัปตันครับผมเป็นแอชลียังเยเคมาไม่ให้โอ้โหเล่นยากไปพวกมึงอ่ะไม่มีใครปั่นเลยครับอุ้ยไม่มีตัวเติมครับเลยตัดสินใจยิงครับไม่มีใครเข้าครับเลยปั่นด้วยซ้ายเหลียวไม่พอครับผมจิ้มสวยมากแฮงโอ้โหกระตุกนิดนึงแต่ยังได้ต้องเข้าไปอีกโอ้โหส่งเล็กกูทำไมมันส่งให้ผมเองโอ้โหพื้นที่มันดีกว่าผมนะอยู่ดีมันส่งให้ผมครับเลยต้องซัดด้วยขวาครับพยายามคุมบอลให้เข้ากรอบดีไม่เข้ากรอบแต่ประตูเสือกปัดครับงงเลยอยู่ดีส่งให้เฉยยกมายิงเพื่อนโอ้โหติดทอมสันครับโอ้โหยิงดีดูครับบอลเล่ครับผมโอ้โหไม่มีตัวปิดเสาเรียบร้อยอ่ะไปแล้วเอ็นนิโย
พื้นที่เยอะมากเอลิงโยครับยกครับผมถึงแล้วโอ้โหนิดเดียวครับผมเราเล่นเหมือนเป็นฟอลไนอ่ะเล่นแบบตัวลงมาเอาบอลไปค่อยๆถอยไปเราสวยมากได้โอ้โหไม่ใจโอ้โหซ้ำได้ครับผมโอ้โห 1-0 ครับผมนาทีที่40ครับยิงดียิงดีหรือเปล่ายิงแล้วบอลมันกลับมาครับผมดูดิยิงแล้วมันประตูมันเซฟครับแต่มันนี่ครับผมแล้วเข้าไปซ้ำอีกทีสวยงามครับผมกดเรียกมันไม่ส่งเลยเห็นแค่ตัวมึงอะใช่ไหมถ้าส่งผมก็เข้าเหมือนกันใช่ยิงอีกแล้วนึกว่าเรียบแป้เลยครับอย่างนี้ยิงติดสายก้อยครับโอ้โหผ่านมือประตูไปแล้วผมนึกว่าเข้าแล้วมาเตะมุมอีกแล้วขึงข้างเดียวเลยครับตอนนี้โอ้ยยิงครับเอลนิโญ่โอ้โหเอลนิโญ่อีกทีเช็ดไปไม่ได้เอาไงรอโฉบอยู่โอ้โหมันดึงกันเสียจังหวะหมดกูโอ้โหเพื่อนโดนสวนกลับครับขึ้นได้โอ้ยซัดไปดิอย่าไปกลัวไปเข้าในไปโอ้โหเช็ดมาผมขึ้นไม่ได้ครับกองแล้วกูเอาหัวงั้นเลยเหรอโอ้โหยอมใจพวกมึงยิงเพื่อนโอ้โหเกือบทำอะไรของพวกมันวะเอลิโญ่ให้แล้วขยับไปเอลิโญ่ในไปแล้วโอ้โหยกตรงกลางมึงแจกตรงกลางไหมตัดสวยมากโอเคหมดเวลาแล้วโอเคครับผมเกมแรกครับก็ชนะอิวอร์ไป 1-0 ครับผมในฟุตบอลถ้วยนะไม่ค่อยมีโอกาสมาครับผมเกมที่2ครับผมนัดนี้ครับเราออกมาเยือนเลสเตอร์ซิตี้ครับผมที่สนาม King Power Stadium ครับก็ตอนนี้นักเตะของทั้ง2ทีมครับเดินลงสนามเกมที่เท่าไหร่แล้ววะของลีกอะไม่ได้ดูด้วยน่ากลัวเชียร์คนน่ากลัวเดี๋ยวเรามาดูไลน์อัพกันดีกว่าครับมาครับดูไลน์อัพครับเลสเตอร์ซิตี้ครับผมนำทัพมาโดยปีเตอร์ชไมเคิลครับเกมรับครับมีจัสตินซูมาเบนโควิดแล้วก็เบนชิเวลครับผมกองกลางครับมีเตเลมองจอร์จินโญ่แล้วก็มาดิสันครับผมหน้า3ตัวครับเป็นเบลาดี้เมนดี้แล้วก็บัสซุยี่ครับทำไมเมนดี้ไปเล่นปีกซ้ายวะส่วนของเราครับผู้รักษาประตูครับเป็นแมตติวไลอันครับผมเกมรับครับมีฮูโก้เมโลครับผมอะไรอ่ะเวสเตอร์คาร์กโบโลกันยังครับกองกลางครับเป็นโกสครับผมกับใครไม่รู้โกสนะครับแล้วก็หน้าครับเป็นเอลินโยที่ผมไม่อ่านคือบางตัวผมไม่รู้จักชื่อนะเดี๋ยวขอศึกษาสักหน่อยครับทำความเข้าใจทำความรู้จักกับมันไปก่อนโกสออกไปแล้วเอลินโยพื้นที่มาดีดวนกับเคิร์กซูมาครับยิบหูยเกือบผ่านครับนิดเดียวเอลิโยตั้งก่อนเมื่อกี้จริงๆผมยิงเลยก็ได้นะแต่เห็นเพื่อนมันกำลังวิ่งมาไงจะโดนสวนกลับสกิลแม่งสวยมากเตเลมองครับเตเลมองได้ซัดครับติดโอ้โหแมทธิวไลอันยังเซฟไว้ได้ครับผมดูดิมันหลุดมาดื้อๆเลยครับแล้วเตเลมองซัดด้วยซ้ายครับจิ้มสวยมากมาสวนกลับโอ้โหแม่งอยู่กับมันขยโงเลยสวนกลับก็แย่อะไปครับผมโอ้ยจันยังครับจันยังยกล้ำไหมล้ำหน้าครับโอ้โหจอร์จินโย
กูย้ายจากเชลซีมาเลสเตอร์เลยนะแมนดี้แมนดี้แทงบาซูยี่ครับบาซูยี่ให้เตเลมองนี่ยิงยังติดโอ้โหผมจะบอกไว้ก่อนว่าผมมีโอกาสผมยิงนะนัดนี้แม่งโอกาสน่าจะน้อยมากขึ้นไปโอ้โหถ้าแรงกว่านี้แล้วย้อนไปเสา2เนี่ยสวยมากเลยนี่ไงนี่โยกไม่ถึงด้วยเฮ้ยเฮ้ยทำไรอ่ะชิบหายโดนสวนครับหันไปทางไหนเตะไปทางนั้นไอ้บ้าบาซูยี่วิลลาดี้เอ้าบาซูยี่ได้ด้วยบาซูยี่ควบไปครับผมชิบหายแล้วโอ้โหไลอันแมทธิวไลอันยังเซฟไว้ได้ครับโอ้โหทีมผมอะไรวะอยู่ดีมันก็เตะคืนหลังแบบมั่วๆเป็นอะไรวะแมนดี้ครับแมนดี้ดึงดึงแล้วแมนดี้ทำไงเฮ้ยอย่าบอกนะปล่อยมันยิงให้เป็นเลมแมงเรียบร้อยครับผมโอ้โหยิงไกลสวยมากครับดูภาพช้าครับไม่มีใครเข้าครับผมแล้วเตเลมแมงฉีกหาพื้นโอ้โหหาพื้นที่ได้ดีมากเขาแล้วปั่นไกลเลยเรียบร้อยครับผมดูครับดูขวาโค้งครับแล้วโอ้โหแมทธิวไลอันไม่ทันจริงๆเออทำไมดีเลสเตอร์นี่ไงโอ้โหได้หมงเลยนะได้แต่ละลูกแม่งก็ไม่รู้จะทำไงต่อวะKeep it short. You can go long. You can be direct. You can keep possession. But they seem to have got all the passing arts here. ยิงขอโทษขวายิงเยี่ยวครับผมบอกแล้วที่ผมไม่ค่อยอยากยิงขวาอย่างที่เห็นเลยพลิกไม่ได้เลยครับผมบอลไม่เชื่องเท้าครับจบเกมครับผมโอ้โหโอกาสแบบไม่มีอ่ะใช้คำว่าไม่มีก็ได้ครับส่วนโอกาสที่มีเราก็ใช้มันไม่ดีเลยโอเคครับผมก็จบด้วยการแพ้เลสเตอร์ซิตี้ครับ1-0ครับผมก็นั่นแหละเล่นนอกบ้านก็ต้องทำใจไว้หน่อยมาเพิ่มเรื่องความคล่องตัวการจบสกอร์สักหน่อยครับมาโอ้โหไม่ทันว่ะซัดไปโอเคต่อมาครับเป็นการจบสกอร์เฮดดิ้งเนี่ย69ครับขออีก1ให้ได้สัก70ก็ยังดีนะครับเอาง่ายๆพอเริ่มจากด้านล่างดีกว่าคงไม่มีใครมาวิ่งชนกันแถวนี้นะเอาไม่ได้เหรอครับปั่นสวยปั่นสวยเต็มข้อสวยปั่นไม่สวยแล้วไม่เข้าเป้าเลยครับยิงสวยมากโอเคกูจบแล้วกูสุดท้ายเอ้ยวิ่งออกยิงเต็มข้อโอเคทำได้ดีครับผมนี่ครับอีก3อันครับเป็นเรื่องแท็กเกิลความแล้วก็การยิงฟรีคิกครับผมให้มันเล่นให้แล้วกันตอนนี้นะครับผมไบรตันแอนด์โฮปอัลเบียนครับอยู่อันดับที่18ครับผมเล่นไป7นัดชนะ1เสมอ1แพ้5เลยครับโอ้โหอยู่ท้ายตารางเลยท้าทายแน่นอนบอกเลยผ่านไป7นัดแม่งท้ายตารางอย่างนี้โอเคก็เดี๋ยวไปดูเกมต่อไปครับผมมาครับผมเกมนี้ครับเราออกมาเยือนนิวคาสเซิลครับผมที่สนามเซนต์เจมส์ปาร์คครับก็นิวคาสเซิลอยู่อันดับที่17นะครับผมถ้าจำไม่ผิดเมื่อกี้ที่เห็นในตารางนะครับถ้าเราชนะหรือเสมอเราก็มีโอกาสเสมอไม่ได้ดิถ้าเราชนะเราจะมีโอกาสเลื่อนไปอยู่อันดับที่17แทนนะครับก็ต้องมาลุ้นกันนิวคาสเซิลมีใครลงบ้างวะไอพี่น้องลองสตาร์ทได้ลงไหมเดี๋ยวรอดูก่อนนะครับกล้องจับที่เอลนินโญครับผมหัวฟูนี่ไปโดนไฟช็อตที่ไหนมาไม่รู้หัวหยิกเลยเฟี้ยวอยู่นะผมหยิกงี้ผมโอเคเลยมาครับไลน์อัพครับผมของนิวคาสเซิลผู้รักษาประตูเป็นดูบักก้าครับผมเกมรับครับมีเจสลินอะไรอะลาสเชลโอ้โหแต่ละตัวบางตัวผมไม่รู้จักว่ะมันนึกชื่อไม่ออกมันติดอยู่ตรงปากอะตบปากทีได้ไหมโอเคไม่เป็นไรก็อย่างนี้ครับผมแต่คือพี่น้องลองสตาร์ทไม่ได้ลงแล้วกันส่วนของเราก็เหมือนเดิมนะไปดูในเกมดีกว่าครับนัดนี้คาร์กไม่ได้ลงนะครับผมคาร์กเจ็บ
ึกระวังเรียบร้อยครับผมโอ้โหหลังพลาดครับโอ้โหโดนไว้ตั้งแต่นาทีที่7เลยครับผมทำไมมันพลาดกันง่ายๆอย่างนั้นครับผมดูภาพช้าดูดิไม่ควรพลาดครับดูดิจิ้มได้แล้วครับแต่ไม่ขาดเมโลไม่ได้ครับโอ้โหบีบหน่อยดิใครก็ได้โยสันเลยเรียบร้อยครับผมโอ้โหตีเสมอครับนาทีที่11ครับดูท่าดีใจกันหน่อยเอลนิโยครับนี่แล้วโยกขอกอดเฟียลชอบมากตอนนี้มันต้องถ่ายด้านหลังว่าจะเป็นภาพปกนะดูครับซัดด้วยซ้ายโอ้โห 1-1 ครับได้คืนไวบอกแล้วอย่าเปิดพื้นที่ให้ผมครับได้เข้าซ้ายมีคนหัวไถ่ไข่กูด้วยโอเคผ่านตีนผมไปดื้อเลยเดินหน่อยเฮ้ยโซลิงตันเฮ้ยไม่มีคาร์กเนาะดังเลยอ่ะดูดิมันไม่มีตัวเข้าบอลเลยครับถ้ามีคาร์กอะคาร์กจะเป็นตัวชนก่อนจะยังให้มาสวยโกดโดนเสียบยกมาเอวนี่โอ้โหย้อนหลังย้อนหลังนิดเดียวตัวสวนกลับครับผมได้นะโอเคกันยังมาดิพื้นที่มียกมาอย่างนี้ได้อยู่ผมไม่มีสกิลมูฟว่ะให้ก่อนเฮ้ยให้ก่อนเอวนิ่งย่อยอีกแล้วเรียบร้อยครับผมโอ้โหคนเดียว2ประตูครับนาทีที่28ขอวิ่งเข้ากล้องก่อนโอ้โหหน้าใหญ่แฮะโอ้โหยิงคนเดียว2ประตูครับอีกลูกหนึ่งแฮตทริกเฮ้ยครึ่งแรกผมซัดไปแล้ว2นี่ครับกองหน้ามันต้องอย่างนี้ครับซ้ายขวาครับโอ้โหถ้าอีกลูกนึงเป็นลูกหม่งนะแม่งจะเป็นเรียกว่านะ perfect shoot ป่ะใช่ไหมทั้งยิงซ้ายยิงขวาแล้วก็หม่งมันจะโคตรเฟี้ยวเลยโอเคไม่ต้องพวดนะกูบอกว่าอย่าพวดได้เอลนิโญโอ้ฟอร์มดีครับตอนนี้เรตติ้งอยู่ 8.6 ผมเพิ่งไปกดสปีดตรงหน้ามันวะอย่านะอย่าโดนยิงนะขอแค่นี้เฮ้ยโจลิงตันยิงอะไรของมันนะถึงไหมทิ้งเงียบไม่ใช่เลยนะกำลังลุ้นอยู่It's very easy to build a case for those two teams to make that game a real cracker. You should be tuning in for that one. ยิงเลยเพื่อนเรียบร้อยครับผมโอ้โหสวยงามครับ 3-1 โอ้โหออกมาถล่มนิวคาสเซิลถึงในบ้านครับแล้ววิ่งตามกันกว่าจะถึงดูครับผมสวยงามดูภาพช้ากันครับผมเกือบกด X ให้มันส่งกว่าเลยนะแต่ดีไม่กดดูเริ่มจากเราครับให้แล้วเบิ้ลโอ้โหสวยมากครับชุดนี้จังหวะนี้ถือว่าขึ้นเกมกันได้ดีครับไม่ใครให้เราอะเห็นแล้วให้ขยับยิงอุ้ยหูยซ้ายผ่านตลอดกลับมาแล้วครับตอนนี้ผ่านจริงๆครับผมผ่านประตูออกไปเลยเฮ้ยทับตำแหน่งมั่วซั่วไปเลยเข้าอย่างนั้นมันยิงแน่นอนยิงเลยครับโอ้โหเอื้อมครับผมดูดิติดเซฟครับดูบาก้าครับผมเปลี่ยนเอาแม็กซิแมงลงมาโยกโอ้โหย้อนหลังไปไกลเลยให้เขาขวดเลยกันยิงเลยเพื่อนเรียบร้อยครับผมโอ้โห 4-1 ครับได้1แอสซิสต์ครับผมแล้วผมวิ่งอะไรนะไม่เข้าไปก่อนกับเพื่อนทันทีดูครับไม่มีคำว่าเห็นแก่ตัวครับพันนี้อาทิตย์ละโดนบ่นมาเสียเล่นนะเสียเล่นนะสวยงามครับผมผมวิ่งเลยโอ้โหคาดเองครับ
แม็กซิมิงแม็กซิมิงแต่หืมแม็กซิมิงทีจิ้มหน่อยดิโจลินตันได้ซับโอ้นึกว่าเข้าครับผมโอ้โหโจลินตันครับดูดิยิงลอดขาไปแล้วผ่านมือประตูไปแล้วผ่านประตูไปด้วยเลยโอ้โหทำอะไรอ่ะโอ้ผมโดนประกบ3ตัวมึงก็ใจคอใจดำที่ไหนให้กูต่อยผมวิ่งช่องแทนที่จะแทงให้ผมมันยกไปทางซ้ายดูดิเนี่ยผมวิ่งมุฟลงมาข้างล่างแล้วเห็นปะเห็นตัวผมปะเนี่ยโอ้โหพื้นที่โคตรเยอะอะจบเกมครับผมโอ้โห 4-1 ครับเราเกือบแฮตทริกครับผมอีกลูกเดียวเองแต่มันไม่มีโอกาสครับผมมีโอกาสครั้งหนึ่งมั่งแล้วยิงออกไปเสียดายเหมือนกันกองจับมาที่เอลนีโญ่ครับโอ้โหหลังจากจบเกมเจอนิวคาสเซิลนะครับผมตอนนี้เรากระโดดขึ้นมาอยู่อันดับที่15เลยนะครับผมก็เลื่อนขึ้นมา3ตำแหน่งเลยครับผมจาก18ครับขึ้นมาเป็น15มี7แต้มโอ้โหแต่คะแนนไล่เลี่ยกันมากครับห่างกับอันดับที่13กับ14แค่1คะแนนเองโอ้ยมันสูสีกันว่ะผมว่าถ้าชนะอีกสัก 2-3 แมตช์มีโอกาสเลื่อนขึ้นกลางตารางเลยผมอยากพาไบตันติด1ใน10ก่อนครับตอนเนี้ยมีน้องบอกว่าให้พาไปยูโรป้าท็อป6แม่งก็หนักแล้วนะจริงๆโอ้เดี๋ยวลองพยายามพาให้มันอยู่ประมาณท็อป10ก่อนตอนนี้ถ้าอยากให้ติด1ใน6อยากให้ไปยูโรป้าอย่างน้อยต้องท็อป6ครับผมแล้วก็ไม่งั้นก็ไอ้นี่ไม่งั้นก็ต้องได้แชมป์ FA Cup ครับคือมันเป็นเรื่องยากมากจริงๆและในพาร์ทถัดไปนะครับผมก็จะเจอกับลิเวอร์พูลเซาท์แฮมป์ตันเชลซีครับมีอาร์เซนอลด้วยโอ้โหพาร์ทต่อไปสนุกครับผมพาร์ทต่อไปผมว่าผมจะเล่นสัก4แมตช์เลยอาจจะเล่นทั้งหมดนี่โอ้โหแม่งมันมากแน่นอนเจอบิ๊ก4 3ทีมครับผมแล้วก็เจอเซาท์แฮมป์ตันสนุกแน่นอนโอเคครับผมก็ไม่น่ามีอะไรแล้วเนาะก็เดี๋ยวผมพามาดูนี่ก่อนดีกว่ามาดูโปรไฟล์ของตัวเราก่อนครับเอลนินโญนะครับผมตอนนี้นะครับอายุ20ปีนะครับผมลงไป5เกมครับยิงไป3ประตูแล้วก็แอสซิสต์อีก1โหถือว่าเป็นฟอร์มที่ดีมากเลยนะก็ไม่น่ามีอะไรแล้วครับก็ถ้าชอบนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปการกดไลค์ของทุกคนน่ะทำให้ผมรู้ว่าใครชอบใครไม่ชอบอย่างเงี้ยมันเป็นฟีดแบคกลับมาครับที่ผมอยากให้ทุกคนกดไลค์นะถ้าทุกคนชอบมีคนกดไลค์เยอะผมจะได้รีบๆทำครับก็เดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในพาร์ทหน้าครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ